แฮริรพ์แบบนี้ถึงครูบาบุญชุ่มหลังมีภาพกราบเนนน้อยจากกรณีประเด็นเรื่องอาการอา,าพาธของพระครูบาบุญชุม่มที่เป็นประเด็นสังคมให้ความสนใจเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีการเผยแพร่คลิปครูบาบุญชุ่มมีอาการแปลกๆหลังออกจากท่าอย่างแพร่หลายเช่นวิ่งออกจากอาศัศนะไปกราบไหว้สามนเณรน,น้อยทำเอาบรรดาลูกศิษย์อบเป็นห่วงไม่ได้ท่านมีอาการป่วยอา,าพาธหรือไม่ เนื่องจากอยู่ในถ้ำนานถึง3มปีก่อนออกมาเจอโลกภายนอกต่อมาทางด้านลูกศิษย์ได้เผยว่าขณะนี้ครูบาบุญชุมอาพาจริงและได้ส่งตัวเข้ารับการรัก,รรกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจากนั้นได้มีการเผยถึงประวัติเนน้อยที่พระครูบาบุญชุมวิ่งเข้าไปกราบไหว้โดยมีข่าวออกมาว่าเนน้อยที่ครูบาบุญชุมกราบไหว้นั้นที่ท่านทําเพราะเห็นถึงคุณงามความดีบุญบารามีของเนน้อยเป็นการยกมือไหว้คืออนุโมทนาสาธุ ในบุญบารมียกมือไหว้แก้วสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรืออีกทางหนึง่งครูบาท่านยกมือแผ่พลังบุญบารมีเพื่อคุ้มครองเน้นน้อยเน้นน้อยอาจจะมีบุญบารมีได้เป็นครูบาคนต่อไปมั้งครับครูบาบุญชุ่มเลยไปกราบแบบนั้นและยังมีข่าวออกมาอีกว่าเน้นน้อยคือเจ้านางปราบบูทองกลับชาติมาเกิดล่าสุดวันที่15สิงหาคมบนเฟซบุ๊กของไพวันเคลื่อนไหวแล้ว ปมครูบาบุญชุมลั่นศรัทธาล้นเกินปัญญาหดท้ายโดยได้ระบุข้อความว่า สาธุบุญบาปเช่นนั้นแล้วดิฉันคงเป็นลูกเอื้อยของแม่ปลาบูทองกลับชันมาเกิดเช่นกันค่ะแม้พูดแบบจริงจังดิฉันไม่มีปัญหานะคะถ้าครูบาท,ท่านอาพาธอยู่แต่หากอาพาธและมีอาการป่วยจริงลูกศิษย์ก็ควรดูแลท่านค่ะไม่ควรพยายามโปรโมทหรือหาทางอธิบายอาการแปลกๆที่ท่านมีให้เป็นเรื่องของอภินิหารและสิ่งที่ต้องยกมือสาธุไปหมดศรัทธาล้นเกินปัญญาหดหายไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะคะศรัทธาล้นเกินที่สุดแล้ว จะทำร้ายทั้งตัวของผู้ที่ถูกศรัทธ,ธาและตัวของคนที่ศรัทธ,ธาเองค่ะดิฉันกล่าวด้วยความปรารถนาดีดิฉันเห็นว่าอย่างน้อยครูบาท่านก็มีปฏิปทาบางอย่างที่น่านับถือนะคะคือท่านภาวนาดังนั้นอย่าทำให้การเข้าถ้รตลอด3ปี3ามเดือน3าวันของท่านเป็นของศูนย์เปล่าเลยค่ะเราควรมีพระที่ดีในการกราบไหว้นับถือเพราะท่านเป็นพระธรรมดาที่มีศรีลาจารวัตหน้าเรือมใสไม่ใช่เพราะท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องปฏิหารชวนให้น่าสงส ใส่กังขาเต็มไปหมดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณค่ะ